สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ1 Hot Channel ครับผมก็เหมือนเดิมครับดานิกามยากตรงไหนครับอันนี้ก็คืออยู่บอสที่3แล้วนะครับผมสำหรับบอสตัวนี้ก็คือข้อควรระวังของมันก็คือ 1. เราอย่าหลุดจากกรอบตรงนี้ครับผมเวลาเราตีบอสนะครับอย่างผมเนี่ยจะตีอยู่ฝั่งแดงแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งฟ้านะครับข้อควรระวังที่2ก็คือบอสตัวนี้ห้ามให้สีที่มันจะวิ่งเข้ามาชนนะครับสีเดียวกันชนนะก็คือถ้าสีเดียวกันเนี่ยมาชนบอสตัวนี้3ครั้งอ่ะจะเอ็นเลสครับก็คือตายหมดก็คือวิธีก็คือเราต้องห้ามให้มันชนสีเดียวกันก็คือสมมุติว่าผมอยู่ตัวแดงเราจะต้องให้สีฟ้าวิ่งเข้ามาชนบอสครับแล้วทีนี้พอสีแดงอ่ะมันวิ่งเข้ามาจะชนตัวบอสสีแดงเหมือนกันถามว่าทำยังไงให้เรายกบอสขึ้นครับผมให้เราเฉยขึ้นส่วนการสตันยังไงเดี๋ยวดูในคลิปเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันผมเอาใหม่ป่ะไม่ต้องมาลองดูเลยครับผมเกมฝั่งเราไม่ต้องแปลงร่างนะยิงไปเรื่อยชิวๆไปทำไมมันค้างคางวะตายแล้วเหมือนกันกระตุกนิดนึงเงี้ยเออเมื่อกี้เป็นเหมือนกันถ่ายขวาขึ้นให้ตีไปเลยเรื่อยๆเดี๋ยวพอโอเคตานตานยกสวยโอเคระวังนะก็คือบอสสีแดงครับอย่าให้มันเอาง่ายๆอย่าให้มันโดนสีแดงครับผมถ้าโดนสีแดง3ครั้งก็คือจบเลยครับผมทั้ง2ฝั่งนะส่วนฝั่งนู้นก็คือถ้าโดนสีฟ้า3ครั้งก็คือจบเลยครับแค่นั้นเองตัวนี้เราเตรียมนะสีแดงก่อนทางขวานะคัดสวยไอ้กลางบอกได้กลางเลยนะบาลานซ์แบบนี้ชิวสบายเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ทับเมาส์ไว้เลยนะเดี๋ยวกินข้าวแป๊บเดี๋ยวมาซุปเปอร์ซับระวังไม่ชินพี่มันเปิดให้ขัดแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวหนังยางมาซื้อให้ตานยกปล่อยล่วงลงมาโอเคยังโดนอยู่นะเยี่ยมมากตาเราฟ้าก่อนนะทางซ้ายขัดยกไปลงเออไม่มีอะไรมากครับขัดยกโดดยางจะมาโคว่างอุ้ยไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรกูเปิบเตรียมเอาปล่อยก่อนเลยเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บตานขัดยกยาวเออโอเคแค่นี้ครับขัดยกปล่อยลงโดดยางครับผมใครชอบแบบไหนก็จัดเลยครับผมขวาขัดอย่าลืมนะครับผมยิงแรงไม่แรงอยู่ที่เมาส์นะครับต้องเมาส์แฟนเทคยิงแรงครับผมเดี๋ยววางของเข้ามาแล้วลุงเขาแซงแล้วแบงล่างเลยเดี๋ยวเตรียมตัว
ถังยางมาดูให้คาด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 ยกสวยโดดมาเรามาฟ้าก่อนซ้ายใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีกนิดนึงครับใกล้แล้วใกล้หลับแล้วครับผมบอลที่ง่ายที่สุดที่เคยเล่นมาเมื่อก่อนมันไม่ง่ายขนาดนี้ไงเมื่อก่อนมันต้องเดิน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 วันนี้ไม่ต้องครับวิธีเดือดปลายปล่อยกดเลยเตรียมตัวไลแมนครับไลแมนขันเลยขันเลยขันเลยยก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 ปล่อยลงปล่อยลงมันแปลงร่างแปลงร่างเราต้องตามฝั่งนู้นครับเสยขึ้นเพดานเลยหรือไงแปลงร่างแปลงร่างเฮ้ยเฮ้ยยังไงเราต้องแปลงร่างแล้วเราต้องมาเรารอรอรอนะไม่ต้องรอไปเลยเอาให้จบไปเลยล่างแล้วฝั่งนี้แบงล่างครับบูทปุ๊บยกไม่ทันนะฝั่งนู้นจบก่อนนั่นแหละรอหน่อยรอหน่อยฝั่งนู้นเบาก่อนก็ได้รอ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 ไอ้บอลเดี๋ยวไอ้บอลตีคนเดียวนะเฮ้ยหมดนั่นน่ะ2ล้านแล้วเดี๋ยวแล้วล้านเดียวแล้วนี่บอยตีคนเดียวเลยแทนอีก7ล้านน่ะไม่ทันนี่เมลแสนนี่แล้วให้มันโดนให้มันโดนหลุมนี้นี่เฮ้ยบันนี่เอาไปห้องวะยังไงวะมันได้ตีทีละ 20,000 เลยตันตันตันหนึ่งรอบยก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 โอเคตายแล้วตายแล้วแสงทองสองประกายสองอัมไพทำไมไปดรอปตัวนู้นวะบอสตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมยืนตัวตัดแหน่งครับถ้าเป็นฝั่งฟ้าก็จะยากกว่าหน่อยนึงครับมันก็มีเทคนิคเพิ่มมานิดหน่อยโอ้โหยายหูยอะไรแบบลมไปเดี๋ยวมานะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คือบอสอีกาตัว3นะครับผมบอสดันอีกาตัวที่3ครับผมก็ถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดถูกใจ Channel ถึงเงาะด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย